ตลาดหุ้นเมื่อวันอังคารที่14คกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเกิดโกลาหลน,นะครับราคาหุ้นปรับตัวกันแดงเถอกแทบทั้งกระดานดัชนีระหว่างชั่วโมงซื้อขายเนี่ยหลุดแนวรับสำคัญไปอยู่ที่1,648จุดก่อนที่จะเด้งกลับมาในช่วงปิดตลาดมาปิดที่1,652จุด ชนวนสำคัญนะครับในความปั่นป่วนของตลาดทุนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเกิดจากคุ้นเพียงตัวเดียวครับหุ้นกันกุลเพราะมีปัจจัยลบข่าวร้ายเข้ามาศาลปกครองได้มีคำสั่งเพิกถอนโฉนดที่ดินของกันกุลจำนวน32แปลงนะครับพื้นที่1,747ไร่ที่อำเภอด่านคุณทศจังหวัด นครราชสีมาที่ดินแปลงนี้เป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าพลังลมครับข่าวนี้พอออกมาปั๊บก็เกิดการเทขายหุ้นราคาหุ้นลงแรงเลยก่อนจะมาปิดตลาดที่4บาท22ตังค์ลงไป54สตางค์ลงไป11.44 และมูลค่าการซื้อขายดน้านั้นครับอันดับหนึ่งนะะเป็นหุ้นที่แบบตัวเล็กๆอะ่ะแต่มูลค่าการซื้อขายเมื่อวานอังคารที่ผ่านมาสูงสุดอันดับหนึ่ง5,466ล้ 5, 66, 000, นานแน่นอนครับส่วนใหญ่จะเป็นแรงขายออกมาก็มีผู้เข้าไปรับนะฮะไปช้อนราคาเนี่ยระหว่างชั่วโมงซื้อขายลงไปต่ำสุดเกือบลด4บาทนะครับเป็นราคาต่ำสุดในรอบ12เดือน สบาทสี่สตางค์นี่ระหว่างชั่วโมงซื้อขายนะครับหุ้นการกุลต้องบอกว่าเป็นหุ้นที่เก่งกําไรร้อนตัวหนึ่งมีการสร้างข่าวกระตุ้นอย่างต่อเนื่องนะครับการชงกัญชาเกา่านะมีข่าวร่วมทุนกันตรงนู้นตรงนี้อะไรมากมายเต็มบทราคาเคยถูกลกขึ้นไปสูงสุดที่6บาท80สตังค์หลังจากนั้นก็ซึมลงมาเรื่อยต่อเนื่อง แล้วเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับแถวห้าบาทอยู่พักหนึ่งแว่งอยู่ตรงนี้นะครับห้าบาทจะเสีีหลุดซีบาทบ้างแต่คราวนี้แลหลุดแลหลุดลงลึกเลยผลกระทบก็น่าดูนะครับหนึ่งโฉนดก็ไม่ได้สองที่ตั้งโรงไฟฟ้าซึ่งไปอยู่ในเขตป่าสงวนเนี่ยโรงไฟฟ้าพลังลมนะครับจะยังไงถ้าพิกถโฉนดโฉนดแล้วเนี่ยอาจจะต้องอบยพเคลื่นย้ายโอ้ยุ่ง นะมีผู้บริหารก็ชี้แจงผ่านโทรศัพย์มานะครับบอกว่านี่เป็นพึ่งเพึ่งจุดเริ่มต้นยังอุททนอะไรได้อ,อ๋อใช่ครับได้แต่ว่าชนะหรือเปล่านี่นัากลงทุนก็มองไกล่นะครับหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นลงไฟฟ้าขนาดเล็กแต่ก็เรียกว่าราคาหวือหวาเหมือนกับหุ้นที่มีเจ้ามือมีขายใหญ่อยู่เบื้องหลังก็นี่เป็น เรียกว่าโอ้จำนวนนักลงทุนไม่น้อยแล้วครับแห่เข้าไปเก่งกําไรตอนนี้ก็ติดยอดดอยกันหมดและอนาคตผลกระทบตรงนี้ไม่ใช้จะจบในวันเดียวนะครับาอาจจะยืดเยื้อและนี่เป็นเรียกว่าหุ้นตัวเล็กในกลุ่มโรงไฟฟ้าสามารถเนี่ยเขย่าตลาดทุนสะเทือนเลยนะครับหลุดเลยลุนกันอยู่นานว่า1650น,นชนีนะครับจะอยู่ไหมก็เจอกันคุณลิฟก,กันกุลไปทีเดียว แทบเอาไม่อยู่นะครับก็ต้องดูแลครับตัวนี้อานาคตจะเป็นยังไงข่าวร้ายชิ้นใหญ่มาแล้วนะักเก็งกาไรที่แห่เข้าไปนะครับก่อนหน้าก็ลุ้น,นไม่ขึ้นติดยอดลอยกันอยู่ตอนนี้ลงไปลึก,กน,นะครับก็เจ็บเนื้อเจ็บตัวกันเป็นหุ้นที่กลุ่มโรงไฟฟ้าเก็งกําไรเคยเป็นหุ้นเก็งกาไรยอดนิยมก็ต้องบอกว่าใครที่เก็งกาไรหุ้นตัวไหนเนี่ยดูให้ดีครับให้รอบคอบมีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้าง พอเจออย่างกันกุณนะครับไม่ได้ตั้งตัวตั้งตัวแล้วข่าวร้ายมาทีเดียวก็หนีตายไม่ทันขายไม่ทันติดยอดดอยเจ็บตัวเจ็บเนื้อเจ็บตัวกันนับหมื่นลายก็จะเล่นหุ้นเก่งกำไรไม่ว่าครับแต่ต้องดูว่าหุ้นตัวนั้นเป็นหุ้นพฤติกรรมยังไงเป็นมีการเก่งกำไรเนี่ยปัจจัยพื้นฐานรองรับหรือเก่งกำไรจากการสร้างขา่าวกระตุ้นเป็นช่วงๆถึงเวลาแล้วกลับไปซึมลายใหญ่อาจจะออกไปแล้วอ่า เจ้ามืออาจจะโกยกันมานอนตีภูมิกลับบ้านไปแล้วราวนี้เหลือแต่รายย่อยแเรื่องของการกุลนะครับต้องดูต่อไปว่าเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาไปซึมซับรับข่าวร้ายถูกเพิกถอนโฉนดที่อำเภอด่าน,นขุนทดจังหวัดนครราชสีมาราคาหุ้นลงไปลึกแต่คำถามคือซึมซับรับข่าวร้ายหมดหรือยังสำหรับหุ้นกันคุณครับ